我妈一你先那家万喜啊喵喵喵喵ร้องเพลงอะไรกับผมวะเนี่ยนะครับกะจะร้องเพลงเหมียว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 ให้มันพอสักหน่อยครับแต่ว่ามันไม่พอให้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพลงคนไทยนะครับเออนะเออช่วงนี้กำลังติดเพลงนี้เลยนะฮะมันร้องว่าอะไรนะวอมาอีอะไรวะนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็อะไรเหมียว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 ไม่รู้นะฮะนั่นแหละฮะมันไม่ใช่เพลงคนไทยนะครับแต่ผมรู้สึกชอบมากเลยฮะเพลงนี้โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนและคนดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลล้างจานนะครับผมนะเรียกตัวเองแบบแปลกใหม่บ้างฮะเรียกว่าสไลล้างจานนะฮะเอาจริงสไลล้างจานก็มันมีคนเรียกผมตั้งแต่ผมทำช่องใหม่ๆแล้วนะฮะแต่ผมก็เรียกชื่อผมก็เรียกชื่อผมปกติแต่วันนี้ผมจะเรียกว่าสไลล้างจานละกันนะครับผม นะโอเคนะครับก็เกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft Series Lucky Block อีกแล้ว นะครับโอเคนะก็ผมมีความรู้สึกว่า Lucky Block เนี่ยมันยังมีคนเล่นอยู่นะนะครับคือตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมเลิกทำไปแล้วเนี่ยผมก็เห็นคนเล่นลักกี้บ็อกซ์ส่วนน้อยมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนจะกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมก็เลยคิดถึงเหมือนกันนะครับก็เลยกลับมาเล่นกันเลยนะสำหรับซีรีส์ลักกี้บ็อกซ์นะครับอุ้ยตอนนั้นก็จะทำก็จะเลิกทำถาวรแล้วนะฮะจบที่100คลิปพอดีแต่ตอนนี้แม่งจะ110คลิปแล้วฮะโถนะครับโอเคนะก็คลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำการเปิดลัคกี้บ็อกซ์น้ำนะครับไปปราบฉลามยักษ์พันโหดเมกาโดดอนนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับบรรยากาศรอบๆเนี่ยน่าจะรู้นะครับว่าเราเนี่ยอยู่ทะเลแน่นอนนะฮะศัตรูหรือว่าเป้าหมายเราเนี่ยต้องเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลแน่นอนนะฮะนะครับอันนี้มันไม่ใช่มันเกาะเดียวกันกันไม่ใช่ดิคนละเกาะกันนะครับไม่ใช่เกาะที่ผมไปสู้กับโพไซดอนแล้วก็เครสนะครับคนละเกาะกันเลยนะอันนี้เราอยู่เกาะไหนไม่รู้ฮะนะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์น้ำปะทะกับคราเคนนะครับหรือว่าปลาหมึกยักษ์นั่นเองนะครับขนาดมหึมานะจ๊ะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาเลยนะครับมาเราก็เปิดเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ชมน่าจะดูผมมาเกือบร้อยๆคลิปแล้วแหละนะครับตั้งแต่ผมทำแรกๆเลยนะคุณน่าจะรู้แหละว่ามันเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ต้องพูดแล้วนะฮะโอเคนะครับก็สเต็ปเดิมนะฮะเราก็จะเปิดลัคกี้บ็อกซ์ที่บวก80กับลบ80ก่อนนะครับเพื่อมันเป็นการไม่เสียเวลานะจ๊ะโอเคก็ก่อนจะเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูคราเคนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆก่อนนี้แหละฮะมันอยู่ไม่ไกลหรอกนะครับว่าตัวมันจะบลักขนาดไหนนะฮะโอเคไปดูครับไปไปครับไปโอ้โหเดี๋ยวนั่นนะมันอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับเจ้าคราเคนนะครับเป็นปลาหมึกยักษ์นะฮะใหญ่มันมีขนาดที่ใหญ่กว่าปลาหมึกธรรมดากี่เท่าวะหลายเท่าอยู่อะนะครับนะครับน้ำหนักนี่เป็นตันอะบอกไว้ก่อนนะฮะโอ้โหนะใครขับเรือผ่านบริเวณนี้ไม่ได้ฮะโดนวิ่งชิบหายหล่นเฉยนะครับใครขับเรือผ่านบริเวณนี้ไม่ได้นะโดนหนวดมันรัดเรือพังเลยเว้ยนะครับนี่ฮะเจ้าคาเคนของเรานั่นเองครับตัวใหญ่มากนะฮะอยู่กลางทะเลด้วยนะฮะตอนนี้มันไม่เห็นเราฮะดีแล้วไม่เห็นก็ดีแล้วนะครับโอเคงั้นเราถอยก่อนละกันเนาะนะครับก่อนที่มันจะเล่นงานเรานะครับโอเคมากล่องแรกครับป้าบเข้าให้อ้าวอะไรเนี่ยคอรัลโอเคลัคกี้วอเตอร์อิมแพคโบวิธานูนี้แหละ
ของจริงผมบอกให้ไอซอสวอเตอร์ออกเป็นเคียวน้ำนะครับโอเคนี่ก็เข้าสู่เดือนมันจะเดือนกันยาแล้วแหละนะครับอีกวันเดียววันนี้วันที่31ใช่ไหมนะครับจะกันยาแล้วอุ้ยแป๊บเดียวมันจะปิดเทอมแล้วโคตรเร็วเลยฮะคุณผู้ชมครับจริงๆนะโอ้ทำไมเวลามันผ่านเร็วจังวะนะครับผ่านไปเร็วจริงอะไวเหมือนโกหกเนาะนะครับแป๊บๆก็จะจบม.6แล้วอะโอ้โคตรเร็วอะนะครับอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นวะโอเคแป๊บเดียวจะสอบปลายภาคแล้วอะนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกฮะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแห่งการฝึกงานแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะฝึกงานเสร็จก็ถ้าให้นานสุดๆเลยนะนู่นอะผมให้เลยต้นเดือนตุลาคมนะครับแต่ถ้าเงินออกนี่อาจจะออกก่อนเลยก็ได้นะนะครับคิดถึงมันดูนะครับนี่ผมก็พยายามหาเวลามาทำคลิปไว้เนี่ยนะครับแบบฝึกงานกลับมากลับบ้านมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยก็นั่งทำคลิปเลยฮะไม่ระเบิดแต่จะไม่ค่อยมีเวลาไอ้นี่เท่าไหร่มีเวลาแบบว่าคิดเขาเรียกว่าอะไรวะแบบเตรียมว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยกลับมาก็ทำเลยฮะแบบแม่งด้นสดไปเลยฮะจะทำอะไรก็จังหวะนั้นก็แล้วแต่ฮะว่าจะคิดว่าจะทะอุ้ยตายเฉยนะครับจังหวะนั้นคืออยากทำอะไรก็ทำเลยครับไม่มีการแบบอาจจะไม่ได้คิดล่วงหน้านะฮะกลับบ้านมานั่งโต๊ะคอมปั๊บคิดเลยครับทำอะไรดีอะไรเงี้ยเกงกางเกงไข่มุกรอบูทเอ้ยนี่พูดแม่งเลยโอเคอุ้ยปลาปลากระเป้าอีกแล้วปลาปลากระเป้านะฮะเฮ้ยเล่นใช่ไหมมาเนี่ยดิยิงแม่งเลยนี่แหละหัวแตกไปสิเนี่ยนะคือช่วงเนี้ยถ้าจะตามคลิปจริงๆอ่ะต้องทำวันละคลิปเลยอ่ะนะครับทำอะไรคลิปก็แบบทำทุกวันอะนะครับเอาจริงปกติแล้วเนี่ยผมถ้าผมทำคลิปนะผมจะทำทีเดียวรวดเดียวจบเลยฮะแล้วก็แบบลงไปทีเดียวเลยอะนะครับติดฝึกนิสัยอย่างนี้มาตั้งนานแล้วฮะตั้งแต่ตอนไหนวะตอนฝึกงานนะครับตอนฝึกงานในเนี่ยฝึกงานตอนไหนวะก่อนรถจะล้มอ่ะนะครับที่ทำอยู่ตอนนี้นี่คือมาฝึกที่หลังเพื่อนนะเว้ยไม่ได้ฝึกจบมาเพื่อนนะว่าฝึกที่หลังเขานะเว้ยนะครับที่เนี่ยอย่างตอนนี้ที่ผมทำอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยครบสองเดือนแล้วเนี่ยนะครับนี่คือมาทำที่หลังนะมาเก็บชั่วโมงที่หลังครับไม่มาเก็บชั่วโมงก็เรียนไม่จบฮะนะครับนั่นแหละผมก็ฝึกนิสัยการอัดคลิปรัวๆเนี่ยตั้งแต่ตอนฝึกงานครั้งแรกเลยนะก่อนที่รถล้มและกระดูกหักอ่ะนะครับวิถ้าตอนนั้นผมไม่รถล้มนะตอนนั้นตอนช่วงนั้นผมก็จะไม่ได้ลงคลิปเลยอ่ะนะครับก็จะเหมือนตอนนี้แหละนะฮะก็อย่างที่เห็นกันนะครับคือผมจะไม่ค่อยลงเลยนะโอเคได้แต่ธนูวะนะครับก็ชวนคุยนะชวนคุยคนดูไปเรื่อยๆนะครับผมกลัวคนดูเบื่อฮะแบบมานั่งดูผมเปิดกล่องเฉยๆเงี้ยเงียบๆเงี้ยมันก็น่าเบื่อเราก็ชวนคุยไปด้วยนะฮะจะได้ไม่เงียบฮะคลิปนี้โอเคอ่ะย้อนลงไปได้แอปเปิลนะครับผมแอปเปิลนะทิ้งไปเว้ยแต่ตอนนั้นล้มมันดีอย่างหนึ่งเลยเว้ยรู้ว่าทำไมมันดีตรงที่ว่าปิดเทอมเราได้ทำคลิปอย่างเต็มที่ไงเพราะเราไปทำงานไม่ได้แล้วอ่ะนะครับเราไปทำงานไม่ได้แล้วเราก็ต้องนอนอยู่บ้านนะฮะนั่นแหละเราต้องนอนอยู่บ้านถูกปะล่ะรักษาตัวเองอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วผมก็นั่งทำคลิปฮะเอาจริงอ่ะออกโรงพยาบาลมาวันแรกก็นั่งเปิดคอมทำคลิปแล้วฮะจริงนะครับเปิดคอมมาเปิดโปรแกรมอัดเกมนี่ผมรีบนั่งทำคลิปแล้วฮะวันนั้นอ่ะนะครับอุ้ยตอนนั้น
ไอ้นี่ผมยังแปรงฟันไม่ได้เลยนะตอนนั้นน่ะนะครับยังไม่สามารถแปรงฟันได้ฮะถามว่ารถล้มเป็นอะไรหายปลาหักครับตรงหัวไหล่ด้านขวาเออนะโอ้ตอนนั้นผมยังไอ้นี่ไม่ได้เลยแปรงฟันต้องแปรงข้างซ้ายคิดดูนะฮะแต่ถามว่าปวดไหมปวดมันตอนนั้นมันยังไม่ปวดเลยมันมาปวดช่วงหลังๆนะตอนแรกคิดว่าจะได้ผ่าแล้วฮะอย่างที่หมอบอกครับหมอตอนนั้นหมอบอกว่าอะไรวะหมอบอกว่าคือถ้ามันเจ็บเนี่ยหรือมันปวดหรืออะไรเนี่ยต้องผ่านะเออนะครับแบบดัดเขาเรียกว่าอะไรวะใส่ที่ยึดกระดูกอ่ะคือถ้ามันยังปวดหรือมันยังเจ็บยังแสบนะคือต้องผ่าแล้วแหละอะไรเงี้ยตอนนั้นผมนึกว่าจะได้ผ่าแล้วแต่ที่ไหนได้นั่นเป็นปกติเนาะนะครับแล้วก็ปวดธรรมดานะโอเคนี่เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ20ใช่ป่ะเอออยากเจอ NPC ว่าสักตัวหนึ่งก็ได้นะฮะ NPC แลกอะไรก็ได้มาเลยนะจ๊ะไอ้คิปเปอร์เนี่ยทิ้งฆ่าแม่งทิ้งนะอีกเทอมเดียวก็จบม.6แล้วฮะคุณผู้ชมครับผมเนี่ยโคตรเร็วเลยอะไม่คิดผมทำช่องตั้งแต่ม.4นะม.4เทอม2นะครับอุ๊ยจะ2ปีแล้วนี่หว่าช่องผมเนี่ยนี่ปีกว่าแล้วฮะคุณผู้ชมฮะมีตอนนี้ปีกว่าแล้วแต่ถามว่าฝึกงานตอนเอาจริงไหมตอนปิดเทอมกับตอนเนี้ยตอนไหนมันเหนื่อยกว่าผมบอกเลยครับว่าตอนนี้เหนื่อยกว่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าผมมันต้องเรียนด้วยเข้าใจป่ะนะครับผมต้องเรียนด้วยนะตอนนั้นมันฝึกงานมันทำงานเดียวไงเออนะครับทำงานเดียวเลยตอนนั้นแหละไม่ต้องมานั่งไม่ต้องไปเรียนอ่ะคือตื่นมาใช่ป่ะตื่นมาอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ไปทำงานเลยฮะตอนนั้นเหมือนไม่ได้เปิดโลกครับก็ตอนนี้ก็เหมือนไม่ได้เปิดแหละนะครับแบบชีวิตแบบอยู่ทำแต่งานอะไรเงี้ยเออนะครับตื่นเช้ามาบางคนก็ตื่นสายนะครับตื่นสายมาเที่ยงอาบน้ำกินข้าวบ่ายโมงออกไปทำงานอะไรเงี้ยเออนะครับแล้วก็เลิกงานดึกนะฮะ4 ทุ่มอะไรเงี้ย4 ทุ่มกลับบ้านมานอนอะไรเงี้ยเหมือนอยู่แต่ในโลกไม่ได้ออกมาเปิดโลกภายนอกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อย่าฟินฟันทิ้งแม่งอ้าวลักกี้เล็กจิ้งอ้าวตอนนี้ผมบินได้แล้วเหรอเออบินได้ก็ดีฮะโอเคผมจะได้ไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องลำบากอะไม่ต้องลำบากในการสู้กับคราเคนให้มากมายเลยนะฮะเว้ยแต่เดือนนี้ดูผมดูทรงนะเดือนกันยายนเนี่ยผมดูทรงนะไม่แน่นะอาจจะหายไปนานกว่าเดือนสิงหาก็ได้อันนี้ไม่อันนี้มันไม่แน่นะอันนี้ใช้คำว่าไม่แน่ฮะผมไม่แน่อาจจะหายไปนานหรือไม่แน่ก็อาจจะไม่หายก็ได้ครับถามว่าหายไปไหนเหรอหายไปตามงานนั่นเองนะฮะงานค้างทั้งหลายเนี่ยในเทอมเนี่ยก็ต้องไปตามฮะไม่งั้นตกฮะตกแล้วต้องมาซ่อมอีกฮะโอ้โหชีวิตเนี่ยขาดโอเคตายแล้วแต่ถามว่าถ้าผมไม่ติดฝึกงานป่านนี้ผมตามงานเละแล้วฮะจริงเนี่ยจะคือต้องตามงานแล้วตอนนี้นะครับมันสิ้นเดือนแล้วเลยนะอีกเดือนเดียวนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์เอางี้ดีกว่านะครับอีกไม่กี่สัปดาห์ก็สอบแล้วฮะยิงเนี่ยนับตั้งแต่ตอนนี้เผลอๆเท่าไหร่วะ 2-3 อาทิตย์ก็สอบแล้วนะเว้ยเออแล้วตอนนี้งานผมก็ยังไม่ได้ตามอะไรมากมายนะมันไม่มีเวลาจริงๆจริงเวลาทําอ่ะมันน้อยนะครับแต่จังหวะนั้นน่ะเลิกงานมาเหนื่อยๆเงี้ยมีเวลาทํานะแต่แม่งทําไม่ไหวแล้วหลับแล้วนะครับนอนหลับปุ๋ยแล้วผมอ่ะจังหวะนั้นน่ะยิงแม่งเลยอ้าวพิษมารีเจมโอเคแบกไปหลงน้อยอ้าวอยู่นี่ดีกว่าโอเค
เดี๋ยวต้องไปหาอะไรมาอุด NPC ไว้ฮะไอ้เฮลเมตใส่ไปช่วงนี้ผมไม่ได้ทำในงานหรอกผมทำบ้านด้วยนะฮะตอนนี้นะครับทำบ้านนะไม่ได้ทำบ้านหลังใหม่หรอกเป็นห้องนะมันเป็นบ้านข้างๆอะแต่ไม่ได้สร้างใหม่หมดเลยนะเว้ยไม่ได้สร้างใหม่ตั้งแต่แรกคือตอนแรกมีคนเช่าไงแล้วเขาออกไปแล้วก็ทำบ้านแต่ไปอยู่ห้องนั้นแหละนะเสียตังค์เยอะนะเสียตังค์แน่นอนฮะผมบอกให้ครับเสียตังค์เยอะกว่ารถอีกผมบอกให้นะการทำห้องเนี่ยการทำบ้านทำห้องเนี่ยผมบอกเลยแม่งเสียเยอะกว่ารถอีกนะครับเอ้ยอินเวสต์อีกไอ้ตัวนั้นเป็นไหนวะซีเทรดเดอร์อะซีเทรดเดอร์ตัวที่ผมเจอมันเป็นไหนวะมันมีเอ้ยอ๋อมันวิ่งหนีซอมบี้เนี่ยมาเอาจริงไอ้ตอนแรกมันมีตัว2ตัวไม่ใช่เหรอวะอีกตัวหายไปไหนวะอ้าวแล้วมันวิ่งหนีไปไหนอะฮัลโหลเมื่อกี้ผมเห็นวิ่งพลุกพล่านอยู่แถวนี้แล้วมันไปไหนวะเอ้าเฉยเลยฮะเฉยเลยหรือมันตกหลุมวะตกหลุมรักมั้ยเนี่ยไม่ใช่แล้วฮะแล้วหลุมแม่งก็ดำเกินนะฮะมืดนะครับแสงเข้าไม่ถึงช่างแม่งฮะปล่อยแม่งไปตายไปครับปล่อยมันตายไปแต่อย่างน้อยผมก็มีเพชรแล้วตอนเนี้ยนะครับมันก็มีเพชรแล้วเราก็เปิดของเราต่อครับเผื่อจะเจอโพไซดอนเดเจอร์อะไรเงี้ยแม่งจะดีมากไอ้ระเบิดโอ้ไม่อ้าวเอเมอรัลด์เอาไปบวกก่อนละกันนะฮะมีเท่าไหร่ก็บวกไปก่อนอะนะบวกเท่าไหร่วะ80ป่ะ80ผมก็เอาโตเอนชานสโนบูทอันนี้ของดีเลยของดีทีเด็ดเลยอันนี้มันจะบวก 40% สปีดใช่ป่ะเดี๋ยวถ้าอยากใส่เดี๋ยวก็ใส่แล้วกันเทเลพอร์ตยูเอนิมี่อะแรนดอมเพจอันนี้ผมไม่ใช้แล้วกันเพราะว่าถ้าตีคาเคสเนี่ยเดี๋ยวแม่งวับไปที่อื่นทำไงครับหาตัวไม่เจออีกโอ้ my god ปุ้งเรียบร้อยแตกสวยพี่สวยนะครับวันนี้ถ้าเป็นตอนนี้นะปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยบูนไม่ชาร์จอีกตัวนะครับปีที่แล้วนะครับลิ้นชอบพันนะผมจะตัดลิ้นทิ้งแล้วนะครับนะปั่นงานยับเลยผมจำได้ผมหายไปเกือบ1สัปดาห์ผมจำได้เลยปีแล้วอ่ะตอนสมัยดังใหม่ๆอ่ะสมัยผมกี่ซับวะ 30,000 30,000 ซับนี่นะครับผมหายไปเกือบอาทิตย์เลยถามว่าหายไปไหนหรอก็ตามงานนะลงคลิปไม่มีเวลาลงคลิปเลยผมว่าตอนนี้แม่งหนักกว่ากันเยอะเนี่ยแม่งทั้งฝึกงานแม่งโอ้โหนะเว้ยนี่ไงยิงหัวแตกไปดิอะไรวะแอปเปิ้ลเฮ้ยอะไรยิงแม่งเลยผมว่าธนูนี้แรงสุดแล้วมั้งดูทรงอะไรซอมบี้วอเตอร์บอลมานี่ดิปอบเข้าให้เรียบร้อยครับตายโอเคกินไปก่อนฮะกินแล้วได้บัฟใช่ป่ะผมกินชิ้นเอนชันแล้วกันโอเคโอ้เหลือตั้ง5-6ว่ะโอ้โคตรเยอะอะไรเนี่ยเอากล่องดันเจียนมาเฉยเลยลัคกี้บูทอันนี้มีแล้วฮะผมมีแล้วลัคกี้บูทเนี่ยจะเจอโพไซดอนวิลเลจเจอร์หรือเปล่าก็สเต็ปเดิมฮะถามว่าผมทำไมผมถึงไม่เอาเพชรมาทำเป็นบล็อกเพชรล่ะอ๋อผมจะเก็บไว้ใช้กับ NPC ไอ้นี่เอาไปแลกชุดโพไซดอนอ่ะเพราะมันต้องใช้เพชรไงใช้เป็นกองด้วยแหละนะครับถ้ามันมีนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอีกแล้วใช่ไหมตายไปแล้วนะครับสิ่งมีชีวิตที่ผมเกลียดที่สุดในเกมนี้นะจ๊ะลัคกี้บ็อกซ์ออริจินอลโอ้คิดถึงว่ะ
คิดถึงตัวเองตอนเล่นลักกี้บ็อกใหม่ๆอ่ะเล่นไม่เป็นนะไอ้ผมมีลูกน้องแล้วเว้ยตอนนี้นะฮะมีลูกน้องแล้วเราไปกัดคาเค้นน่ะเออเอาไปฟัดกับไอ้ปลาหมึกยักษ์นะฮะฟัดแม่งให้เละเลยนี่ดิลกไอ้แม่งลงจมน้ำเลยว้าวได้แล่มาแล้วเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยไม่นะไม่มันหายป่าววะ21วิค่ะทับคิวก็ได้อ่ะจะได้ไม่เสียเวลานะสวยๆตรงนี้ระเบิดอ้าวตรงนี้เป็นจุดเกิดเราใช่ป่ะโอเคก็มีแต่สวยไอ้นี่ไงการเดียนเนี่ยพวกการเดียนนะกระดงการเดียนทั้งหลายมีเท่าไหร่มี15ใช่ป่ะไอ้กล่องคราฟผมแตกว่ะเวรกรรมละกล่องคราฟแตกต้องไปคราฟใหม่อีกใช่มั้ยเนี่ยโดนระเบิดนั่นแหละฮะระเบิดจากลักกี้บ็อกซ์นะครับอ่ะมันได้เท่าไหร่วะบ็อกซ์เดียวใช่ป่ะอ่ะพอละแค่นั้นแหละเดี๋ยวเปิดริมนี้ดิให้มันเห็นไปเลยให้ไอ้คาเค้นมันเห็นไปเลยฮะว่าผมเปิดไอ้กิบอกอยู่นะอะไรวะอิมแพคโบเบื่อแล้วอะไรอ่ะพิสมารีนเหรออ๋อใช่อะไรของแกวะมีค่าแรงเลยเมื่อไหร่จะเจอไอ้นี่วะไปดีโชเวลแอปเปิลอิมแพคโบเอ้ยๆม้าถ้าโดนม้าขอโทษด้วยระเบิดไปแล้วจ้าปูงเรียบร้อยฮะแต่ผมดูทรงแล้วน่าจะไม่เจอโพไซดอนวิลเจอร์นะดูจากทรงแล้วนะถ้าเหลือ20บล็อกนี่ผมเอามาบวกหมดเลยนะบล็อกไอ้แร่เพชรอ่ะพอดูทรงแล้วแม่งไม่น่าเจอแล้วอ่ะชาติเนี้ยเจอกันนู่นกับชาติหน้าชาติหน้าก็ถึงจะเจอเนาะนะครับเอาบล็อกเพชรมาบวกมันรู้สึกขุ่นเคืองไงไม่รู้ว่าแต่ลาพิษเราก็มีน้อยถูกป่ะมันไม่ได้โอกาสที่จะได้มันได้ไม่เยอะเหมือนพวกแรกเพชรไงโอ้เพชรแม่งได้บึ้มบ้ามสลัมเบ้เลยโอเดได้แต่อะไรออกมาไม่รู้นะฮะบวก4ป้ายโอ้ยเอาฟอร์มาลีนลักกี้เฮลเมทเชลได้เปลือกหอยมาเหลือ22กล่องทำให้ดีวะบวกเลยป่ะเพชรที่เหลือเนี่ยบวกไปเลยดีไหมพอป่ะวะพอแล้วเออหากล่องคราฟก่อนกล่องคราฟอยู่ไหนวะผมไม่ได้เอาไว้แถวนี้แน่นอนนู่นเออนี่จะละป้าเขาให้โอเคผมบวกเลยนะผมไม่รอแล้วนะแล้วถ้าแม่งมาเกิดตอนผมแลกไปแล้วอ่ะคือแม่งจบเลยนะผมพูดเลยจบจริงโอเคก็ลองเสี่ยงไปฮะถ้าเจอก็เอาบล็อกเพชรแลกคืนเป็นแร่เพชรแล้วกันนะครับไม่เหลือพอเขาให้บักกี้ซอสเช็ดเพลทพริสมารีนเจมปึ๊บได้ลาพิษเพิ่มเว้ยอะไรมันจะแจ่มขนาดนี้อ่ะเหลือ4ครับปวกไปตะกี้โฮสโนว์เฮลเมตอ้าวมันเทิร์นแอคเข้ามาแต่ผมคงไม่ครับคงไม่ใช้ลาพิษแล้วแหละใช้บล็อกเพชรนี่แหละนะครับไหนๆก็ทำมาแล้วพอได้เว้ยพิกแอคมาเฮ้ยมาแล้วดูดิได้แล้วบ้างนี่ผมแลกอันนี้ก่อนเลยโอเคทิ้งไปผมทิ้งเลยนะโอ้ว้าวว
ว้าวว้าวถึงกระทิ้งอ่ะคิดดูเอออะไรวะ50อ่ะ50แลกได้แล้วบ้างอ่ะแลกกันแลกรองเท้าได้ก็จัดไปบินได้ปะบินไม่ได้ครับตอนนี้บินไม่ได้แล้วโอเคแต่ตอนนี้ NPC Sea Trader หายสับสนไปแล้วนี่อะไรเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวยุ่งโอเคสโนว์บูทอะไรวะแต่ของแรกมันได้เยอะนะแต่มันขาดอย่างเดียวขาด NPC ที่จะแลกแหละอ๋อเราเอาบล็อกไปแลกแล้วใช่ไหมงั้นเราก็มีของคราฟมาเพิ่มคราฟออกมาได้มี36ใช่ไหมน่าจะ4บล็อกโอเค4บล็อกครับมาบวกใจเย็นเด้อใจเย็นๆปึ๊บinfected potion โอเค lucky shit plate ดอก poppy เอามาทำไมวะอะไรเดี๋ยวเจอพลังโพไซดอนเดี๋ยวรู้เลยอ่ะเดี๋ยวรู้เลยแตกไปดิบอกแล้วไอ้คาเคนคาเคนอยู่ไม่ไกลโอเคโอเคนะครับก็จะได้ของประมาณนี้นะครับจากการเปิดลัคกี้บ็อกซ์มาทั้งมวลนะครับเราขาดน้ำยาใช่ป่ะแต่เรามีแอปเปิ้ลแล้วนะครับโอเคมาเลยดีกว่ามาคาเคนมาข้าอยากปะทะกับเจ้ามานานแล้วโอเคมีแอปเปิ้ลทองมาด้วยครับมาเอ๊ะแต่ก่อนอื่นขอเทสธนูหน่อยสิว่ามันแรงไหมจะยิงเข้าไหมโดนมาวันอ่ะเอาโดนอยู่อุ้ยมาเข้าอยู่ฮะโอเคไปปึ๊บอ้าวชิบหายปลาโดนตัวเองเฮ้ย อะไรเออเห็นดัวอุ้ยแม่งกระเด็นว่ะกระเด็นไกลเกินทรมานมันก่อนอุ้ยอุ้ยแม่งตีแรงจังวะทรมานไว้ก่อนนะค่อยปิดชีพด้วยสามง่ามเฮ้ยไม่จะตายอุ๊ยจะอันนี้ตายมาเอาจริงแล้วมานี่เลยคาเคนเมื่อกี้เอามือให้มาเดี๋ยวเจออาวุธสุดโหดโพไซดอนไทรเดนต์แล้วจะหนาวนะจ๊ะอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้ใช่ปะอ๋อนู่นเห็นตัวละมานี่ดิห้าวฮะเอาจริงกันนะเอาจริงแล้วนะครับโอเคก็ตายคอหล่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคราเคนนะครับอสูรกายจะเรียกว่าอสูรกายได้ป่าวนะครับเรียกว่าปลาหมึกยักษ์ละกันนะครับปลาหมึกยักษ์ขนาดมหึมานะครับที่เป็นอสูรกายใต้ท้องทะเลเออมันก็เป็นอสูรกายแหละฮะตัวแม่งขนาดเท่ากับเกาะเออนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย